มาช่วงนี้เราพูดคุยกันมาตลอดทั้งรายการสิ่งหนึ่งที่มองเห็นในตัวพี่ตั๊กคือพี่ตั๊กไม่ได้เป็นคนรวยครับแต่ก็ไม่จนด้วยน้ำใจนะครับผมครับผมพี่มองไงสำหรับผมเคยเจอคนรวยๆบางคนขี่รถมาอย่างแพงเลยครับเจอคนล้มกลางถนนยังไม่ลงไปช่วยเลยครับไม่ต้องอะไรมากนะคุณผู้ชมผมเอาหัวประกันเลยผมขี่ฮาร์เลย์เนี่ยนะครับผมผมจะบอกให้ว่าเวลารถผมมันหนักมากมากมากครับเวลารถล้มหรือรถเอียงเงี้ยคือตัวผมเองผมเอารถไม่อยู่ครับทุกครั้งที่รถผมเอียงหรือล้มคนที่วิ่งเข้ามาช่วยผมครับจะเป็นอย่างพี่ตาเป็นพี่วินครับเป็นคนเก็บขยะครับเป็นพี่ที่เดินเข้ามาช่วยผมอย่างไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับผมแต่ในทางกลับกันคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาครับมันขับเลยจริงๆมันไปไกลมากเลยฮาร์เลย์ผมนี่ไม่เคยมีคนรวยคนไหนหรือมีคนขับรถเก๋งขึ้นมาช่วยผมยกนะฮะมีแต่พี่ๆอย่างเงี้ยครับพี่ตามองไงว่าการช่วยเหลือคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินฐานะหรืออะไรใช่มั้ยครับคือในมุมมองของพี่นะครับพี่คิดว่าณตรงเนี้ยอย่างที่คุณบอกว่าเอ๊ะรถล้มแล้วมีแต่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะพวกวินเหมือนพี่มาช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยคือดูด้วยน้ำใจครับนะครับอย่างเนี้ยเขาจะเดินอยู่ข้างถนนรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นเขาเจอคุณขับรถแล้วล้มหรืออะไรซึ่งเขาวิ่งมารับมาประคองคุณขึ้นเอารถคุณขึ้นพี่มองดูว่าคือยุคสมัยเนี้ยมันมองกันด้วยแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าการที่ว่าเงินนะฮะครับคือคล้ายๆว่าเราเข้าไปช่วยเขาเฮ้ยเราแต่งตัวแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไรครับซึ่งไม่มองเห็นคุณค่าของความดีว่าเฮ้ยช่วยเขาจะได้เงินไม่ได้เงินแต่คือความสบายใจและได้มันเหมือนความยังไงอ่ะพี่ก็เรียกไม่ถูกว่าคือยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนคล้ายๆว่าความว่าเราได้ช่วยถึงแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยแต่มันก็คือเป็นสิ่งที่สบายใจทำแล้วสบายใจคือทำเลยครับผมมันมีคุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นมนุษย์ใช่ครับถูกต้องเลยครับความเป็นมนุษย์ของคนแต่ละคนมีค่าครับมากกว่าเสื้อผ้ามากกว่าเงินในกระเป๋ามากกว่าสิ่งที่เขาติดตัวมาใช่ครับแต่ผมว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจอย่างที่พี่ตาบอกครับผมเขามีน้ำใจช่วยไหมครับเขามีน้ำใจไมตรีกับคนที่ไม่รู้จักหรือเปล่าถูกไหมครับครับผมก็คือณตรงเนี้ยคือสมัยเนี้ยคือคนจะขับรถราคาแพงๆจะอะไรพี่ไม่ได้ว่าตรงนั้นตรงนี้แต่ขับแบบยี่ห้อหรูๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูแล้วก็คือน้ำใจเขาแบบน้อยไม่มีเลยน้อยมากผมใช้คำว่าไม่มีนะนะครับผมเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่มีค่าเท่ากันครับถูกต้องครับเจอรถรวยๆแพงๆมันไม่เคยจะเปิดไฟเลี้ยวครับแล้วมันก็ไม่เคยจะหลบมันก็เลี้ยวเลยมันก็เลี้ยวเลยครับผมเมื่อกี้ก็เจอครับครับผมแต่ว่าในมุมมองกลับกันครับความเป็นมนุษย์คุณค่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันวัดกันที่สิ่งที่เราทำให้ซึ่งกันและกันครับอย่างหนึ่งคือการมอบความช่วยเหลือหรือมอบโอกาสให้ผมว่าพี่ตาได้บุญเยอะนะอย่างน้อยพี่ก็มอบโอกาสให้พี่ๆทั้งวินเนี่ยได้ช่วยเหลือกันครับผมได้มองในลักษณะที่ว่าอย่างที่คุณเคยถามที่ว่าป่าปื้มในเรื่องต่างๆก็คือผมได้มองคือพระองค์ท่านเคยพูดคำหนึ่งว่าเคยโอให้โอวาทไว้ว่าการปิดทองหลังพระนะครับเราไม่ต้องหวังอะไรเราทำแล้วสบายใจเราทำแล้วเป็นสิ่งหรือว่าภาคภูมิใจเราคือทำครับพี่ก็เลยได้มีความคิดหลายๆอย่างว่าพี่ทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรครับแต่พี่อยากจะทำให้เขามีกินมีใช้หรือว่าดึงชีวิตจากที่ว่าลำบากหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยกลับมาให้ดีตรงนั้นคือพี่ภูมิใจนะแล้วเวลาทำเนี่ยครับคนอื่นไม่มีใครรู้หรอกครับครับผมมีแค่ตัวเราเนี่ยที่รู้ครับผมใช่เลยครับแล้วก็มีแค่ตัวเราที่มีความสุขครับคนที่เรามอบโอกาสให้เนี่ยเขาอาจจะซาบซึ้งในโอกาสที่ได้รับครับหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็เป็นได้ครับแต่เรารู้ตัวเราเองดีใช่ครับในหลวงท่านทรงเคยให้พระบรมราโชวาทไว้หลายครั้งมากครับการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน้าที่นะครับอย่าไปคิดถึงผลตอบแทนครับผมแต่คิดว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าอย่างที่พี่ตาบอกคือจะปิดทองหลังพระปิดบางคนใช้คําพูดหนักกว่านั้นคือปิดทองฐานพระปิดทองตูดพระเลยอ่ะครับผมครับผมแต่ท่านก็ได้ทําแล้วครับนะครับเพราะว่าต่อให้ไม่มีใครรู้เลยครับครับ
เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรนะครับว่ายินดีมากที่ได้คุยกับพี่ครับผมว่าสังคมนี้น่าอยู่ครับถ้ามีคนที่คิดแบบพี่ขยายปริมาณมากขึ้นครับผมไม่จำเป็นว่าคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะขับรถอะไรคุณจะมีทรัพย์สินมากแค่ไหนครับผมแต่ใจเราเนี่ยครับบอกตัวเองได้ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมมากแค่ไหนครับผมสุดท้ายครับพี่ครับผมผมอยากให้พี่ตาฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ครับผมคือความคิดของพี่นะฮะคือทุกชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมานะฮะอาจจะความสมดุลหรือว่าทุนของชีวิตไม่เท่ากันครับแต่อย่ามองคนให้ต่ำกว่ากันครับขอให้ใช้คำว่ามีคุณค่าเท่ากันและกันครับแล้วคุณจะมีความสุขทั้งชีวิตครับครับนั่นแหละครับข้อคิดดีๆแล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ครับใช่ครับแต่คุณเลือกที่จะเป็นได้และคุณเลือกที่จะทำได้ในชีวิตของคุณนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้คุยกับพี่ตาครับได้ข้อคิดดีๆมากคุณผู้ชมผมอยากให้คุณดูเทปนี้จบตั้งคำถามตัวเองครับวันนี้คุณทำอะไรเพื่อสังคมบ้างนอกจากเพื่อตัวเองนะลองกลับไปคิดดูแล้วเริ่มต้นที่ตัวเองเหมือนที่พี่ตาทำเหมือนที่พี่ๆในวินนี้ทำและเหมือนที่หลายๆคนในสังคมนี้กำลังทำอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตามากนะครับครับนั่นคือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับสำหรับคันสุดครัวขอบคุณพี่ตามากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่ทำมันจะดูเป็นเรื่องราวเล็กๆนะครับสำหรับการที่เอารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไปวิ่งรับส่งคนแต่ถ้าเรามองในตรรกะรายละเอียดมันคือการที่เอาเวลาในช่วงที่ทำมาหากินจริงๆนะครับสละเวลาส่วนนั้นไปทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับจริงๆมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้เงินไม่ได้ค่าตอบแทนแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจหลายๆครั้งที่ผมทำรายการทั้ง2รายการทั้งเยสไอแอมทั้งคันสุดขั้วผมพยายามบอกทุกคนว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์การวัดคุณค่าในความเป็นมนุษย์สำหรับผมนะไม่ได้วัดที่คุณมีมากมีน้อยมีของสุดยอดมีของเจ๋งมากแต่ผมวัดกันที่คุณมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมประเทศหรือว่ามีความใจกับคนที่คุณไม่รู้จักหรือเปล่านะครับการทำอะไรก็ตามทีครับหลายคนชอบมีข้อแม้ว่าจะทำยังไงจะเริ่มตรงไหนจะทำอะไรสักอย่างนึงผมจะชอบเจอคำถามว่าอยากทำนะแต่มันชอบมีคำว่าแต่เสมอในความคิดผมคือจะทำเลยครับทำเลยไม่ต้องแต่หรอกคุณทำเลยครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บคุณจะได้สิ่งที่ไม่คาดคิดกลับมาสิ่งนั้นคือความสุขใจครับความสุขใจของเราหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากหาได้โดยที่ไม่ต้องมีทรัพยากรมากแต่ความสุขใจหาได้ที่คุณเต็มใจทำและคุณได้รับในสิ่งที่คุณทำหรือยังนะครับจบรายการวันนี้อย่างที่ผมทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่กลับไปถามตัวเองว่าวันนี้เราได้เริ่มต้นทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างหรือเปล่าหรือเรายังคงทำเพื่อตัวเองและตัวฉันเท่านั้นนะครับกลับไปคิดจะทำไม่ทำแล้วแต่คุณจะคิดได้ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณแต่ผมก็หวังว่าคนดูจบนะครับรายการในช่วงนี้นะครับช่วงนี้หมายถึงช่วงระยะหลายๆ 2-3 เดือนเนี่ยนะครับผมก็จะทำรายการในคอนเซปต์ปิดทองหลังพระทั้ง2รายการนะครับทั้งรายการ Yes I Am ทั้งรายการคันสุดขั้วเพื่อให้คุณถามตัวเองต่อไปว่าการทำความดีเป็นเรื่องยากไหมนะครับแล้วการจะเริ่มทำความดีผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากเพราะว่าหลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้มีทรัพยากรแวดล้อมเท่าคุณด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังทำได้นะครับจะทำความดีอย่ามีคำว่าแต่ครับเริ่มเลยครับเริ่มที่ตัวเองนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับในวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ 20:40 นถึง 21:40 นทาง Street Channel True Vision 691นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook ของรายการนะครับหรือแฟนเพจนะครับคันสุดขั้วนะครับแนะนำกันเข้ามาใครมีกิจกรรมดีๆใครมีมุมมองดีๆอยากนำเสนอตัวเองอยากทำกิจกรรมกลุ่มอยากให้เราเข้าไปแจมอยากให้เราเข้าไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของกลุ่มคุณนะครับในลักษณะของงานมีตติ้งในลักษณะของงานพบปะสังสรรค์กันหรือแม้กระทั่งในกิจกรรมที่คุณทำกันนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคม
บอกเรามาได้นะครับเราจะไปตามเก็บภาพแล้วก็ตามไปสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณเพื่อให้คุณได้เก็บไว้ว่าครั้งนึงคุณเคยได้ทำกิจกรรมอะไรก็ตามทีเพื่อเป็นความประทับใจและเป็นความสุขของคุณและกลุ่มเพื่อนๆของคุณนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ